เย้รุ่นนี้หัวเซนซิทีฟเลยตัดเป็นกำตัดเป็นกำเบ้ยหัวก็พ่อเลยครับมือนี่สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเข้าป่ากันค่ะอ้าวพี่โอหมามาเร็วมีเสื้อแล้วนะครับอุณหภูมิแม่หิมะตอนหิมะตกมื้อเช้านี่ลบหนึ่งนะสวยๆมากหิมะเริ่มละลายลบ4ค่ะฮะวันนี้วันที่23ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงค่ะเข้าป่ากันก็หิมะที่ตกมื้อเช้ายังบ่ไปใส่ค่ะแต่ว่าเริ่มละลายหมดแล้วเริ่มละลายหมดแล้วปุ่นมองบ่มีหิมะให้เล่นก็มีเด้ครับบ่ครับแม่คุกหิมะให้ปุ่นฮาวเป้งฮาวเป้งนะขึ้นเนินหน่อยจ้าขึ้นเนินมาย่างชื่อๆกับหอบแฮกๆแล้วค่ะอุณหภูมิกับโตกับขาบ่ปานใดค่ะเพราะว่าใส่มะหนาแต่ว่านิ้วมือนี่เริ่มเย็นจ้ะอุณหภูมิเริ่มเย็นนิ้วปลายนิ้วมือจ้ะมันสิเย็นตอนนี้โตนี่มันเป็นเสื้อรุ่นแบบเสื้อยางกันฝนนะคะเสื้อยางกันฝนมาเล่นคากหลายหิมะน่ะนะมันสิเปียกแล้วก็ยู่ยากอีแม่อีกใส่ถุงมือผ้าแล้วก็ถุงมือยางอีสั้นจ้ะกันเปียกโอ้ยหิมะหยดปกๆใช่ข่อยอยู่นี่หยดถือข้อคมแต่ว่าสิเห็นเท่ากับดวกเงี้ยอยู่ด้วยนี่มึงด้วยดวกเงี้ยอยู่ดวกเงี้ยอยู่เห็นไหมนี่ช่วงนี้เก็บลงใจเก็บตากไปฝากพี่นวงเฮาอย่างเดียวค่ะก็หวังว่าสิได้กลับเร็วๆค่ะโอ้ยสวยอยู่ค่ะสวยงามไปเฮาดงๆเอาซะเปียกหิมะตกมื้อเช้านี่ค่ะละลายสั้นหมดจ้ะสวยๆนี่ต้นบลูเบอรี่จ้ะข้างพูนเป็นต้นลิ้งงอนเนี่ยขาวโพนไปหมดจ้ะอุณหภูมิประมาณช่วงนี้ประมาณลบหนึ่งค่ะแดดกำลังไล่หิมะเห็ดโอ้เห็ดเท่ากับขาดเขารอแค่เลยขาดเขารอแค่แล้วมาเปาะหันเห็ดบ่ซั่นเป็นน้ำแข็งเด้อค่ะเห็ดบ่ซั่นเป็นน้ำแข็งยังอยู่เพราะว่าอุณหภูมิยังบ่ลบหลาย
ลาเฮาก็จะหิมะยังเกาะอยู่จ้ะนี่ค่ะแดดส่องหิมะค่ะสวยๆเห็นไหมคะมองเคยขึ้นมันก็บ่ขึ้นมองเคยขึ้นหลายก็ขึ้นน้อยๆจังซี่ค่ะขาดกระจุยกระจายนี่เหลือนิ้วโป้ไว้กดกล้องน้ําจ้ะกดพร้อมาค่ะเฮ็ดเฮาก็มีหิมะเกาะว่ะหิมะเกาะหิมะเกาะลูกพี่คอยไล่นกมันพอได้พอได้ยาวอยู่ยาวอยู่อึดอยู่พี่ค่ะเป็นด่วนหัวก็ขึ้นหัวก็ใหญ่มั้งค่ะพุ่นกักซากอยู่พุ่นแต่ว่ากามุนอยู่ค่ะมุนอยู่แม่งก็หลายอากาศกะอากาศก็พอเป็นใจหัวขาดมืดดึงก็ขาดค่ะบ่ได้ขาตัดเอายังเพราะว่าได้ขาเนี่ยดิค่ะดึงขึ้นมาว่าสันนี่บางดอกก็ขึ้นบางดอกก็บ่ขึ้นกักซากอยู่นั่นนี่ดอกน้อยๆก็หลายค่ะดอกน้อยๆก็เยอะเปราะสุดๆจ้ะผู้นางถาใช่ไหมลูกโอ้เฮ็ดเฮาเป็นหายากๆเลยค่ะปีนี้โดยเฉพาะล้างบ้านปกติกะพ่อมีเก็บเจอสภาพอากาศทั้งสี่แบบมิดตับเลยมนกันไปทั้งโพดอย่างละลูกโพดในโฮมพ่อแม่เนี่ยเฮ็ดบ่ค่อยมีจ้ะอันนี้ก็อยู่ในเฮือเอาว่ามันนุ่นใส่ถังแล้วโอ้ยThank you.
เขาคืออึดนะคะมันโอ้ยออนเฮ็ดหายากค่ะมันนี่ย่ามเฮาค่ะมีคนยกระดับจากย่ามเป็นรอบพ่อจ้ะสวยสุดของวัดเลยมันบริเก็บเป็นจุ่มๆนะคะมื้อนี้เด้อยังบ่ซั่นพอเก็บเป็นดอกๆไปก่อนบ่ได้เก็บเป็นจุ่มนะคะตั้งแต่เป็นดอกก็อึดอยู่ค่ะคนเก็บหลายน้ำก็ได้บุคคาป้าหลังบ้านไหมทำไมเขามีแบบอลังนี่มีแต่จุ่มนี่ใช่มีแต่ซุ่มจุ่มหัวก็ขึ้นโอ้ขาดคอหักคอรัวแง่ไปเลยหักคอรัวแค่เลี้ยวเนี่ยเนี่ยมอดยอดขาดคอรอแค่เลียจ้ะหักคอรอแค่เลียจักเป็นยังเห็ดไต้น้ำแข็งเข้ากันมาเนี่ยเห็ดไต้น้ำแข็งเห็ดไต้น้ำแข็งนะโอ้ยย่อมย่อมอยู่จ้ะมันบดกบดหลายก็ทั้งอื่นเขาเห็ดห้าหัวก็ขึ้นน้อยแน่ๆอยู่ขาดเราขาดคอรัวแคเลียค่ะปวดพวกเป็นไงอยู่ทางในอะเนี่ยได้ถอนอยู่ติดหนึ่งโอ้ขาสวยๆอยู่ค่ะกุ้มแรกที่งามขนาดนี้ค่ะโพดโพมันอึดมานี่เทิงอึดเทิงหนาวจ้ามาสวยอย่างนี้
โอ้หัวขาดได้แต่ขาค่ะไอ้ส้มนี่หัวน้อยๆแต่ว่าขาเหย่าๆอยู่มันอยู่ในหญ้ามอสมีน้ำแข็งเกาะเกาะอยู่โอ้ขาอย่างสวยอยู่หมาหิมะครับเบยมันเลิศบ่อลังค่ะมื้อนี้แต่ว่ากับพ่อมีเก็บพ่อมีเก็บแต่ว่านิ้วเริ่มเย็นแล้วค่ะเก็บเห็ดไต่หิมะค่ะมื้อนี้ดึงบ่ขึ้นนะรุ่นหัวขาดหมดโอ้มาคันน้ำแข็งเกาะเห็ดอยู่ดึงกระขาดป๊อดเลยจ้ะตรงนี้เก็บน้ำแข็งโอ้ยกำลังสิอวยกลับหรอค่ะเพราะว่านิ้วเริ่มเย็นแล้วเบิ่งดูเอามาพ่ออย่างปุดปุดกักซากเลยมาค่ะทั้งไตไตหิมะน่ะเมียนเพียเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เก็บเก็บเย้รุ่นนี้หัวเซนซิทีฟเลยเพียตัดเป็นกำตัดเป็นกำเบ้ยหัวก็พ่อเลยค่ะมือนี่เพิ่งเจอเพิ่งเจอว่าไงคาดพะโล้แค่แรกโอ้ยคาดว่าน่าชิมิคนมาเก็บไปเลี้ยวค่ะมันเกี้ยงพูดไหมต้นบักบูเบอรี่ก็ดีดขึ้นมาหัวขาดมาแล้วช่วงขาดมุนอ้อยเงี้ยขึ้นมากค่ะดึงจะดวกสวยอยู่สวยอยู่โอ้สวยอยู่ค่ะดวกขาดคอโลเทเนตยังต้องตัดขึ้นมาสิจ้ะเอามันขาดดึงกระขาดค่ะต้องตัดขึ้นมาค่อยได้
เยอะอยู่นะเห็ดหิมะเราเหลือนิ้วโป้ไว้อย่างเนี้ยเหลือนิ้วโป้ไว้กดกล้องเริ่มเย็นค่ะเริ่มเย็นเท้าไม่เท่าไรแต่เย็นเย็นนิ้วมือจ้ะเย็นนิ้วเอาเห็นป่ะดึงกระขาดเคาะเลาะขึ้นมาเฮ็ดมาอึดเถอะเนาะมื้อนี้เนาะเฮ็ดก็อึดหนาวก็หนาวค่ะอย่ามุนสิมุนก็ใส่ครับเห็ดไตหิมะของเฮาหมาหิมะครับเบ้ยไม่หนาวเลยลูกเห็ดบ่มีเบิ่งเห็ดขาวๆดำๆแดงๆเนี่ยไปก่อนเนี่ยแล้วก็หมาหิมะเราหมดเปียกมอดยอดกระย่ำเฮ้าทั้งเปียกทั้งม่อมปะกับบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน